สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Wave 110i นะฮะตัวนี้รุ่น Step 4ครับที่มีปลั๊ก3ขาเนี่ยฮะรถมีอาการคือเร่งวูบครับขี่ไปประมาณ50-60เนี่ยได้อยู่แต่พอจะเร่งจำเนี่ยไม่ได้ครับขี่ในรอบต่ำไปจนถึงรอบปานกลางได้แต่ว่าเราเร่งจำคันเร่งเนี่ยไม่ได้มีอาการวูบทันทีนะฮะมีอาการวูบทันทีอ่ะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูครับเพื่อนๆสตาร์ทเครื่องนะเดินเบาได้ปกติครับได้ปกตินะเดี๋ยวจะเร่งให้ดูนะครับเห็นไหมวูบแบบนี้เลยนะฮะเร่งไม่ขึ้นนะครับก็คือในรอบต่ำจนถึงปานกลางได้แต่ว่าเร่งจำเนี่ยไม่ได้วูบนะฮะวูบไม่ใช่วูบแบบรอบตัดนะไม่ใช่แบบนั้นนะฮะคือวูบแบบไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวมาดูตัวนี้สาเหตุนะฮะที่มันเป็นนะหัวเทียนปกติครับไส้กรองอากาศไม่ตันใหม่ดีสะอาดขาวหมดจดแล้วก็ปั๊มแรงดันนะฮะถอดออกมาเช็คแล้วฮะปั๊มแรงดันเนี่ยถอดออกมาเช็คแล้วคือแรงดันอยู่3บาร์แล้วก็ตัวลิ้นกันกลับก็ดีนะฮะแรงดันค้างอยู่ที่3บาร์ทั้งตอนที่เราเปิดสวิตช์กุญแจเฉยๆแต่เครื่องยังไม่ติดแล้วก็ทั้งตอนที่สตาร์ทเครื่องติดด้วยนะฮะดูเช็ครหัสผิดปกติไม่มีนะฮะปัญหามันอยู่ที่เนี่ยฮะไอตัวลิ้นเร่งนะสังเกตดูที่ตัวตำแหน่งองศาเรือลิ้นเร่งเนี่ยเวลาเราเร่งสุดค่ามันต้องขึ้นไปอยู่ที่จุดสูงสุดไม่ว่าจะเลขไหนก็แล้วแต่นะแต่คือมันต้องอยู่จุดสูงสุดค่ามาตรฐานของมันประมาณ60-70นิดๆนี่แหละครับเพื่อนๆ60 กว่าถึง 70นิดๆนี่แหละเห็นไหมนี่ฮะอันนี้คือเราเร่งสุดแล้วนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเร่งขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ฮะตัวเลขมันก็จะไล่ลำดับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะไล่ลำดับขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เลยใกล้จะสุดแล้วนะฮะพอเร่งจำปุ๊บเนี่ยค่าตีกลับครับนะฮะค่าจะตีกลับมาที่เลข18ครับอันนี้คือผ่อนคันเร่งลงมานิดหน่อยผ่อนคันเร่งมานิดหน่อยค่าก็จะอยู่ที่40กว่าอ่ะเริ่มใหม่ที่0องศาค่อยๆไล่ลำดับขึ้นไปเรื่อยๆปึ๊บๆๆๆใกล้จะเร่งสุดแล้วนะฮะพอเร่งจำปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเลขตีมาที่17องศาฮะ17องศา16องศาแบบเนี้ยพอเราผ่อนคันเร่งลงมาแล้วค่อยๆเร่งขึ้นไปใหม่นี่ฮะค่ามันถึงจะอยู่ที่60อันนี้คือเร่งยังไม่จำนะอยู่ที่60เนี่ย64เนี่ยพอเราเร่งจำปุ๊บค่าตีกลับเลยแบบนี้ถือว่าผิดปกตินะฮะผิดปกติอาการนี้มันบอกได้ว่าเนี่ยสมมตินะเต็มที่มันอยู่ที่70องศาเวลาเราเร่งขึ้นไปเนี่ยการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะมันก็จะคำนวณจากองศาเรือเร่งด้วยเราเร่งมากนะฮะการจ่ายน้ำมันมันก็จะเร่งมากการจ่ายน้ำมันก็จะจ่ายตามองศาที่เราเร่งนะเร่งมากก็จ่ายมากนะฮะจ่ายมากในอัตราที่พอดีนะอ่ะการทำงานเบื้องต้นของมันนะฮะเมื่อเราเร่งคันเร่งเนี่ยองศามันต้องเพิ่มตามคันเร่งของเราจากที่อยู่ที่0องศาเวลาเราเร่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเลขมันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะการจ่ายน้ำมันถึงจ่ายเต็มประสิทธิภาพนะฮะสมมติเร่งแค่ 10% มันก็จ่ายแค่ 10% พอเราเร่งเร่งเต็ม100เลยนะฮะเร่งสุด 100% เลยการจ่ายน้ำมันมันก็จะ 100% แต่เมื่อเราเร่ง 100% แล้วแต่เซ็นเซอร์เนี่ยมันส่งการจ่ายน้ำมันส่งสัญญาณการจ่ายน้ำมันไปแค่ 10% เนี่ยมันก็ทำให้รถเนี่ยมีอาการเร่งไม่ขึ้นนะครับเร่งไม่ขึ้นก็เหมือนกับที่องศามันไม่สัมพันธ์กับคันเร่งนะเราเร่งสุดแต่ว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมันส่งองศาไปเพียงแค่เหมือนกับเราเปิดคันเร่งเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองนะฮะใครไม่เข้าใจก็ฟังหลายๆรอบเอานะฮะจะอธิบายอีกทีนะฮะองศาของลิ้นเร่งเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นตามการเร่งของเราเรายิ่งเปิดคันเร่งมากตัวเลขมันยิ่งมากยิ่งเร่งสุดเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันต้องสูงสุดและค้างด้วยนะต้องอยู่คงที่ด้วยถ้าหากเราเร่งสูงสุดแล้วปุ๊บแล้วตัวเลขมันตีลงแสดงว่า
เซ็นเซอร์มันผิดปกติก็เป็นเหตุให้เครื่องเนี่ยวูบนะฮะวูบทำไมถึงวูบก็เมื่อสมมุติเราเร่งเนี่ยเห็นไหมเร่งเบาๆเปิดแค่ 8.5 องศาการจ่ายน้ำมันนะฮะก็ 8.5% สมมุตินะที่เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเราเร่งขึ้นไปอีกปุ๊บนะเห็นไหมมันขึ้นมา 21.5 นะฮะ 21.5 การจ่ายน้ำมันมันก็ 21.5% ก็เหมือนกับเราขี่ 20-30 ขี่ในรอบต่ำๆนะฮะเมื่อเราเร่งจำปุ๊บเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันต้องขึ้นไปสูงถึง70เป็นอย่างต่ำนะฮะ70เป็นอย่างต่ำถึง70กว่าเลยนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้เราเร่งจำแล้วมันขึ้นแค่ 9.5 เองก็เท่ากับว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมันหลอกนะฮะมันไม่สัมพันธ์กับการเร่งของเราเราเร่งจำแต่เซ็นเซอร์มันส่งสัญญาณไปเพียงแค่นิดเดียวเองนะฮะก็เท่ากับว่าเฮ้ยตอนนี้เราเร่งจำนะแต่เซ็นเซอร์เนี่ยมันส่งสัญญาณไปแค่ 98.5% เองก็ทำให้การจ่ายน้ำมันเนี่ยมัน 8.5% ซึ่งมันเหมือนกับรอบที่เราออกตัวนะรอบที่เราขี่ออกตัวปกตินะ 8.5% เหมือนกับเราเริ่มเปิดคันเร่งนะก็ทำให้รถเนี่ยเร่งไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวใหม่มาใส่นะครับเอามาดูค่าหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปครับเพื่อนๆตัวใหม่เราใส่เข้าไปประกอบกับเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยฮะอันนี้คือตัวใหม่นะครับตัวใหม่ที่ประกอบกับเพื่อนไปอันนี้มันไม่ใช่ของแท้ศูนย์นะฮะไม่ใช่แท้ศูนย์เป็นอะไรโรงงานทั่วไปนะฮะไม่ใช่ของแท้ศูนย์ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะฮะอ่ะดูตำแหน่งเซ็นเซอร์ตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่งครับเพื่อนๆเนี่ยสังเกตตัวนี้นะมันอยู่ที่เลข0นะเลข0โดยปกติของมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเร่งขึ้นไปเรื่อยๆเลขเนี่ยมันต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามคันเร่งของเรานะฮะยิ่งเร่งเยอะเนี่ยมันยิ่งขึ้นเยอะนะฮะอ่ะพอเราเร่งถึงจำเสร็จปุ๊บมันอยู่ที่68นะครับเพื่อนๆอยู่ที่68แบบนี้เลยอันนี้คือผมเร่งจำและก็เร่งแช่เร่งค้างไว้อยู่นะองศาของมันจะไม่ผิดเพี้ยนไปไหนนะแต่พอเราผ่อนคันเร่งลงปุ๊บตัวเลขมันก็จะกลับมา0นะฮะตัวเลขจะกลับมา0เดี๋ยวลองเร่งขึ้นใหม่นะฮะค่อยๆเร่งขึ้นไปเรื่อยๆไล่ตามลำดับคันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆไปแล้วครับขึ้นไปแล้วฮะนี่ฮะอันนี้คือเร่งจำนะเร่งจำก็อยู่ที่68นะครับเร่งจำอยู่ที่68นะฮะเนี่ยฮะขึ้นมา69ก็มีบวกลบนิดหน่อยนะฮะมีบวกลบนิดหน่อยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ 68.5 นะฮะก็จะมีค่าที่บวกลบนิดหน่อยนะแต่ค่าเนี่ยตอนที่เราเร่งสุดเนี่ยมันต้องไม่ตีลงมันต้องไม่กลับไปที่กี่องศาก็แล้วแต่น่ะเวลาเราเร่งสุดน่ะมันต้องตัวเลขต้องไม่ตีลงมันต้องค้างแช่แบบนี้เลยครับเพื่อนนะฮะถ้าตีกลับไป20องศา10องศาหรือว่า30องศาเนี่ยแบบนี้ไม่ได้นะฮะมันต้องอยู่แบบนี้เลยนะฮะเนี่ยฮะมันต้องแช่แบบนี้เลยอันนี้เป็นอะไรนะฮะอะไรทั่วไปไม่ใช่อะไรแท้นะครับเป็นอะไรโรงงานธรรมดาก็จะมีประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆฉีดเทสดูนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมันฉี่ได้ประมาณ 50-60 เนี่ยรถก็มีอาการวูบแล้วนะฮะคือไม่สามารถเร่งต่อไปได้อ่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเนี่ยเร่งขึ้นไปให้มันเลย60นะฮะวูบก็หายเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อนๆอัตราเร่งดีนะฮะไม่มีวูบอีกแล้วนะฮะสำหรับประการนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ